สวัสดีครับคุณเบื่อกับแคมป์งานจีนหรือไม่นะครับวันนี้เราก็มีแคมป์นะครับดีๆมาแนะนำกันนะตัวนี้ก็เป็นของเบสซี่นะครับผมซึ่งก็เป็นแบรนด์จากทางเยอรมันเนาะซึ่งก็เป็นแคมป์ที่มีคุณภาพอยู่แล้วนะครับเบสซี่เขาจะทำเกี่ยวกับงานแคมป์งานปากกาจับยึดทั่วไปเลยนะครับซึ่งตัวนี้รูปร่างหน้าตาให้มาก็เป็นแบบทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์คืออะไรก็คือแบบปลดเร็วบีบเร็วอย่างนี้นะครับจะปลดก็แค่อย่างนี้นะครับตอนบีบก็แบบปลดบีบอย่างนี้เนาะนะครับซึ่งตอนนี้ที่เรามาโชว์กันอยู่ตัวนี้จะเป็นขนาด12นิ้วนะครับ12นิ้วเนาะความยาวนะครับเดี๋ยวเราดูรูปร่างหน้าตาจากตัวด้ามจับกันก่อนนะสังเกตเห็นนะครับมีเป็น2เลเยอร์แบบนี้เนาะซึ่งตัวสีแดงตรงนี้ก็จะให้ความสัมผัสที่นุ่มนะครับก็คือช่วยให้เราบีบไม่เจ็บมือเนาะแล้วก็กันลื่นได้ในระดับหนึ่งนะครับกันเหงื่อได้เนาะส่วนตัวล่างๆตัวเล็กตัวนี้ก็เป็นสำหรับไว้ปลดนะครับตอนเราบีบเนาะก็คือกดก็จะดึงออกได้อย่างนี้นะครับแบบนี้เนาะครับโอเคเดี๋ยวเราจะแกะตัวป้ายออกก่อนนะครับนี่นะครับดูจากตัวหัวบีบนะตัวนี้สามารถถอดได้ครับสังเกตเห็นนะตัวหัวนะครับตัวปากบีบของมันก็จะมีเป็นร่องตัว V แบบนี้เนาะก็ช่วยให้เราจับตรงมุมนะครับมุมไม้ได้ดีนะครับคือจับในกรณีที่เราจะจับมุมไม้แบบนี้เนาะก็จะช่วยให้เราจับได้แน่นนะครับไม่ลื่นตัวนี้นะครับตัวนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะเป็นแบบให้ตัวได้นะครับเป็นพลาสติกให้ตัวได้ครับก็จะใส่อะไรกับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแบบพิกเกอร์สามารถสลับหัวได้นะครับไม่ว่าจะเอาไว้ใช้บีบก็ได้ใช้ดันก็ได้เนาะถ้าเราจะใช้ในการดันเราแค่เปลี่ยนหัวตรงนี้นะครับก็คือกดปุ่มตัวนี้ลงไปเลยแบบนี้แล้วก็ดึงออกนะครับซึ่งค่อนข้างง่ายนะนี่ครับกดอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบกับด้านนี้เนาะแล้วก็สามารถใช้เป็นแบบดันก็ได้นะครับไม่ต้องบีบดูในลักษณะนี้นะครับนะครับซึ่งก็จะเหมือนแคมป์ทั่วไปเลยนะใช้บีบได้ดันได้นะครับครับการปลดก็ง่ายมากนะครับกดตึงนี้ก็เสียบนะครับซึ่งตรงนี้เป็นขนาด12นิ้วขนาด12นิ้วคืออะไรก็คือระยะช่วงบีบตรงนี้นะครับนะระยะช่วงบีบปากถึงตรงนี้นะครับก็คือบีบได้สูงสุด12นิ้วนะครับส่วนความลึกนะครับของด้านปากนะครับคือด้านตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงนี้จะได้ทั้งหมด60มิลครับหรือว่า6เซนเนาะซึ่งความลึกตัวนี้นะครับแรงบีบของมันก็คือ100ปอนด์นะครับหรือว่า45กิโลนะซึ่งก็ค่อนข้างแรงบีบได้แข็งแรงนะครับนี่นะโอเคแล้วบีบนะครับลักษณะนี้นะครับบีบง่ายทั้งตัวค่อนๆเล็กและก็น้ำหนักเบาข้อดีที่ผมชอบมากๆของแคมป์ตัวนี้ก็คือเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับนอกจากที่มันดีแล้วนะแล้วก็ข้อดีของมันหลักๆเลยที่เจอก็คืออย่างนี้นะครับไม่ว่าเราจะบีบแรงแค่ไหนนะอย่างนี้ผมจะบีบเข้าไปแรงๆนะครับแรงแค่ไหนเงี้ยตอนเราปลดอะมันจะบีบง่ายมากแค่เรากดตรงนี้สังเกตไหมตัวเล็กๆตรงเนี้ยนะครับตัวเนี้ยกดนะจะออกง่ายมากนะครับไม่ว่าเราจะบีบแรงแค่ไหนมันก็ออกปลดแบบไม่ง่ายเลยนะซึ่งก็จะแตกต่างกับแคมป์ทั่วไปเลยนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นพวกแบรนด์อื่นว่าเป็นของจีนก็ตามเวลาเราบีบแข็งๆแบบเนี้ยตอนเราปลดอะครับมันค่อนข้างจะปลดยากเพราะเวลาเราบีบแน่นมากนะครับมันจะแข็งมากเลยตรงเนี้ยแต่ตัวเบสซี่ตัวนี้นะครับจะปลดง่ายนะแค่เรากดนิดเดียวเองมันก็คลายแล้วสังเกตไหมนะครับซึ่งตอนเราเคลื่อนแบบนี้มันก็ออกง่ายคล่องง่ายเนาะไม่มีปัญหานะนี่นะตัวก็เล็กนะครับน้ำหนักก็เบาเนาะโอเคนะครับนี่ก็มีขนาดบอกนะครับไซส์เท่าไหร่เนาะตัวนี้ก็เป็นโลโก้ของแบรนด์นะครับโอเคนะคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะส่วนขนาดที่มีจำหน่ายนะจะมีทั้งหมด3ขนาดก็จะมี6นิ้วนะครับ12นิ้วและก็24นิ้วนะครับ24นิ้วก็คือความยาวของตัวนี้เนาะความหนาของไม้ที่เราจะบีบได้นั่นเองซึ่งตัว6นิ้วกับ12นิ้วแรงบีบจะอยู่ที่100ปอนด์นะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่คือขนาด6นิ้วนะครับนี่เนาะ6นิ้วนะครับแรงบีบจะอยู่ที่100ปอนด์นะครับหรือว่า45กิโลนะครับเท่ากับตัว12นิ้วเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวที่24นิ้วนะครับตัวนี้นะตัวนี้คือตัวใหญ่นะครับคือ24นิ้วนะครับค่อนข้างยาวเลยนะครับตัวนี้จะแรงบีบจะสูงกว่า2ตัว6นิ้วกับ12นิ้วนะครับนี่เนาะแรงบีบจะอยู่ที่300ปอนด์นะครับหรือว่า136กิโลนะแรงบีบของเขานะครับก็สูงพอสมควรนะครับ
ส่วนด้านความลึกของตัวปากตรงนี้นะครับได้80มิลครับหรือว่า8เซนเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการนะครับผมก็จะฝากลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์เหมือนเดิมนะคลิกเข้าไปสั่งได้เลยนะครับหรือว่าโทรหาแอดมินก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมกรมรีวิวก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ